ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด breaking news เครือข่ายจนารักถิ่นประกาศเคลื่อนพลไปทำเนียบยื่นข้อเสนอรายงาน SEA ย้ำไม่เซ็นไม่กลับที่บริเวณหน้าองค์การสหประชาชาติหรือ UN เครือข่ายจนารักถิ่นโดยนายรุ่งเรืองรมัญญะนายสมบูรณ์คำแหงแกนนำนักปกป้องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูลและนายไครียะรมัญญะนวชนนักเคลื่อนไหวเครือข่ายจนารักถิ่นหรือลูกสาวแห่งทะเลจนะร่วมแถลงข่าวทิศทางการเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการนิคมอุตสาหกรรมจนะพี่น้องจนะถูกจับกุมและถูกแจ้งดำเนินคดีฝ่าพรกฉุกเฉินและช่วงเช้าแจ้งเพิ่มอีก2ข้อหาตามพรบจราจรทางบกและขัดขวางการจับกุมรวมทั้งมีเงื่อนไขการปล่อยตัวว่าออกมาแล้วจะไม่กลับมาชุมนุมอีกซึ่งนั่นเป็นการใช้กฎหมายปิดปากประชาชนขณะที่เรากำลังพูดถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านกำลังมาทวงสัญญาที่รัฐบาลบิดพริ้วแต่กลับถูกจับกุมยัดข้อหานั่นคือสิ่งที่รัฐบาลควรทำหรือไม่ในค่ำคืนนั้นรัฐบาลควรส่งคนมาพูดคุยว่าชาวบ้านมีข้อเรียกร้องอะไรแต่กลับส่งตำรวจควบคุมฝูงชน2กองร้อยมาจับกุมชาวบ้านนั่นจึงเป็นสาเหตุที่เรามาปักหลักอยู่ที่หน้า UN เพราะไม่อยากสร้างเงื่อนไขให้ตำรวจมาจับกุมพี่น้องเราเป็นรอบที่2จากการกระทำของรัฐบาลเป็นปรากฏการณ์ว่ารัฐบาลชุดนี้ทำสัญญากับใครมั่วๆแล้วถ้าใครมาทวงสัญญาก็สลายการชุมนุมแบบนี้แต่จำเอาไว้ว่าจนะจะเป็นบทเรียนให้กับคุณว่าคุณไม่สามารถทำแบบนี้กับใครได้อีกฉะนั้นขอเชิญชวนคนที่ได้รับผลกระทบจากรัฐบาลชุดนี้ไปทำ MOU ด้วยให้ออกมาเดินเคียงข้างการที่หน้าทำเนียบรัฐบาลวันที่13ธันวาคมเวลาประมาณ13นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนแถลงการชาวบ้านจำนวน37คนได้ร่วมจำลองเหตุการณ์ถูกพิมพ์ลายนิ้วมือขณะถูกจับกุมไปดำเนินคดีที่สโมสรตำรวจระบุว่าพวกเขาคือผู้ปกป้องไม่ควรเป็นผู้ต้องหาและสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องพิจารณายกเลิกข้อกล่าวหาทั้งหมดขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ